แจ๊สระบบระบายน้ำฝนที่ให้อิสระในการออกแบบอาคารโดยไร้ข้อจำกัดแบบเดิมๆจากการสังเกตปรากฏการณ์ในทะเลทรายดร.จอห์นเอเฮเรโรสมิธผู้คิดค้นระบบระบายน้ำฝนแจ๊สพบว่าลมที่พัดผ่านเนินทรายเกิดเป็นเทอร์โบลันซ์ไหลวนด้านหลังเนินทำให้ปริมาณการสะสมของทรายเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มซึ่งเป็นแรงบันดาลใจว่ามีโฟลว์การไหลบางอย่างที่สามารถนำมาประยุกต์ในการออกแบบหัวเอาท์เล็ตรุ่นใหม่ของ Jazz ที่มีขอบสันสูงขึ้นเหมือนเนินทรายช่วยในการควบคุมการไหลของน้ำให้เร็วและแรงยิ่งขึ้นแต่ยังคงความเรียบง่ายเป็นไปตามหลักกลศาสตร์ของไหลชั้นสูงโดยออกแบบหัวให้โปร่งโล่งน้ำสามารถเข้าได้โดยสะดวกทุกทิศทางโดยไม่มีสิ่งใดมาอุดตันได้เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของหัวเอาท์เล็ตแบบใหม่ของ Jazz เราจึงได้ทำการทดสอบการทำงานโดยการนำทรายมาอัดแน่นในท่อและเททรายสูงถึง9เซนติเมตรคลุมหัวเอาท์เล็ตไว้เพื่อจำลองเหตุการณ์ในช่วงที่ไม่มีฝนตกลงมานานเกิดสิ่งสกปรกอุดตันสะสมอยู่เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำลงมาเปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวเอาท์เล็ตที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถดูดทรายลงไปได้ทั้งหมดเพราะความเร็วของน้ำและ negative pressure ที่เกิดขึ้นในระบบของ Jazz เป็นแรงที่ช่วยชำระทรายที่อัดแน่นในท่อและที่คลุมบนหัวเอาท์เล็ตไปได้จนหมดเป็นปรากฏการณ์ self cleaning ของระบบเทียบการทำงานของระบบไซฟอนิกกับหัวกราวิตี้ให้ชัดเจนขึ้นเราได้ทำแบบจำลองของระบบทั้งสองโดยระบบไซฟอนิกของ Jazz ใช้ท่อขนาดเล็กกว่าเดินท่อในระนาบเดียวกันกับพื้นดินโดยไม่ต้องมีสโลปและมีจุดงอเลี้ยวไปมามากมายเดินท่อเป็นระยะทางไกลกว่าเพื่อแสดงว่าระบบนี้สามารถออกแบบใช้ในอาคารได้อย่างอิสระจะเลือกเดินท่อไปลงยังจุดใดก็ได้ตามที่ต้องการมาดูส่วนหัว Gravity จะเลือกใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าต่อตรงลงมาตามปกติมีจุดงอระยะสั้นๆเพียง2จุดเท่านั้นในท่อจะเห็นว่าน้ำไหลไม่เต็มท่อเพราะมีอากาศเข้าไปผสมโดยหัว Gravity ระบายน้ำได้แค่ประมาณ3ลิตรต่อวินาทีส่วนของ Jazz ระบายน้ำได้ถึง 16.5 ลิตรต่อวินาทีซึ่งสีฟ้าที่เห็นในท่อคือน้ำที่ไหลอย่างรวดเร็วอยู่เต็มท่อเริ่มทำการทดสอบโดยปล่อยน้ำลงมาให้เท่ากันทั้งสองฝั่งในช่วงเริ่มต้นระบบไซโฟนิกยังไม่เริ่มทำงานระบบทั้งสองจะระบายน้ำแบบ Gravity โดยมีอากาศเข้าไปผสมในท่อแต่เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เซนติเมตรซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับระบบไซโฟนิกแบบอื่นระบบ Jazz จะเริ่มทำงานเป็นไซโฟนิกระบายน้ำลงไปอย่างรวดเร็วโดยสังเกตเห็นได้ว่าหัวเอาท์เล็ตรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นจะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำวนที่ดึงอากาศเข้าไปในท่อจะเห็นว่าฝั่งของ Gravity จะเกิดน้ำวนขณะที่ปล่อยน้ำลงมาเท่ากันทั้งสองฝั่ง
แต่เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งน้ำจะเอ่อล้นกระบะของ Gravity แต่ส่วนของแจ๊สยังสามารถระบายน้ำได้หมดแม้จะต้องรับน้ำที่ไหลเอ่อล้นเพิ่มมาจากระบบ Gravity ทั้งนี้เพราะหัว Gravity จะไหลเป็น Vortex หรือน้ำวนที่มีอากาศผสมลงไปในท่อถึง2ใน3ส่วนจึงทำให้ระบายน้ำได้น้อยกว่าส่วนทางแจ๊สจะเห็นว่าน้ำจะไหลเต็มท่อเป็นฟูลบอร์โดยน้ำจะไหลไปด้วยอัตราเร็วสูงมากในความเป็นจริงมีโอกาสที่เศษขยะจะมาอุดตันบริเวณหัวเอาท์เล็ตได้เสมอซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดต่ำลงเราจึงทำการทดสอบด้วยการนำแผ่นพลาสติกคลุมหัวเอาท์เล็ตไว้ทั้งคู่เมื่อปล่อยน้ำลงมาทั้งฝั่ง Gravity จะถูกพลาสติกอุดตันทันทีส่วนของระบบ Jazz ยังคงระบายน้ำได้ตามปกติเพราะพลาสติกจะโดนแรง Negative Pressure ของน้ำดูดเข้าไปจากภาพสโลโมชันจะเห็นว่าพลาสติกถูกแรงน้ำดูดเข้าไปอย่างรวดเร็วเราแสดงให้เห็นด้วยภาพช้าอีกครั้งหนึ่งว่าพลาสติกถูกดูดเข้าไปอย่างไรทั้งนี้น้ำยังไหลผ่านเข้าไปได้อย่างรวดเร็วดังเดิมซึ่งหากเป็นหัว Gravity หรือระบบไซโครนิกที่ใช้หัวเอาท์เล็ตแบบแผ่นฟิล์มถ้าเจอพลาสติกขวางเช่นนี้จะเกิดโอเวอร์ฟลูทันทีประสบการณ์การออกแบบระบบระบายน้ำฝนนานหลายทศวรรษของดร.จอห์นผ่านโครงการชั้นนำต่างๆทั่วโลกกว่า 35,000 ระบบอาทิเช่น CAPSAR ประเทศซาอุดีอาระเบีย Blue Planet ประเทศอังกฤษ Mega Bangna ประเทศไทยสนามบินเช็คลับก๊อกฮ่องกง Millennium Stadium ประเทศอังกฤษโรงงานโตโยต้าประเทศฝรั่งเศสจึงมั่นใจได้ว่าแจ๊สจะช่วยรองรับการออกแบบอาคารได้ทุกรูปแบบตามที่คุณต้องการในรูปนี้กำลังแสดงภาพพัฒนาการของหัวเอาท์เล็ตแบบต่างๆตั้งแต่ยุคแรกซึ่งเป็นลีฟการ์ดธรรมดาที่ป้องกันไม่ให้เศษขยะเศษใบไม้ไหลเข้าไปอุดตันในท่อโฟลว์ที่ไหลเป็นแบบ oscillating flow มีอากาศเข้าไปผสมเกิดน้ำไหลวนในระบบประสิทธิภาพการระบายน้ำต่ำมากสำหรับหัวเอาท์เล็ตในยุคที่2ซึ่งเป็นยุคแรกที่ใช้ระบบไซโฟนิกที่คิดค้นโดยดร.จอห์นหัวเอาท์เล็ตจะเป็นแบบมีแผ่นฟิล์มป้องกันน้ำไหลวนและมีแผ่นเพลทป้องกันอากาศเข้าไปในท่อช่วยให้น้ำไหลได้เต็มท่อและเร็วขึ้นเป็นการไหลแนวตรงแบบ linear flowซึ่งต่อมามีผู้นำไปพัฒนาต่อเป็นหัวที่มีแผ่นฟิล์มซับซ้อนมากขึ้นใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายจะพบปัญหาเรื่องเศษขยะอุดตันทำให้เกิดโอเวอร์โฟลว์เพราะแผ่นฟิล์มเหล่านี้ยิ่งมากยิ่งจะกลายเป็นตัวขวางให้เศษขยะใบไม้หรือเศษพลาสติกมาติดอุดตันทำให้โฟลว์น้ำไหลช้าลงจนอาจระบายน้ำไม่ทันเกิดโอเวอร์โฟลว์ได้ดังนั้นการออกแบบหัวเอาท์เล็ตในยุคที่3ของดร.จอห์นจึงเน้นความเปิดกว้างโปร่งโล่งเพื่อแก้ไขปัญหาหัวเอาท์เล็ตแบบยุคที่2ที่แผ่นฟิล์มกลายเป็นตัวปัญหาโดยหัวแบบใหม่นี้ภายในจะไม่มีสิ่งใดมาขวางการไหลของน้ำจึงทำให้น้ำไหลผ่านเข้าได้จากทุกทิศทางแม้จะมีเศษขยะใบไม้ถุงพลาสติก
ก็จะถูกดูดลงไปด้วยแรง negative pressureระบบแจ๊สจึงเป็นการปฏิวัติการออกแบบของระบบระบายน้ำฝนที่พลิกโฉมหน้าการออกแบบของอาคารในยุคใหม่โดยสิ้นเชิงสำหรับอาคารทั่วไปที่ใช้ระบบกราวิตี้ต้องมีท่อระบายน้ำฝนขนาดใหญ่มีดาวน์ไพป์จำนวนมากและมีรางน้ำฝนขนาดใหญ่น้ำที่ไหลผ่านหัวเอาท์เล็ตจะเกิดวอร์เท็กซ์หมุนวนมีอากาศเข้าไปผสมในท่อทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำต่ำแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบแจ๊สแบบ Stack System ที่เป็นระบบหัวเดียวซึ่งมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่สูงกว่ามากทำให้สามารถลดขนาดของกัตเตอร์ที่รองรับน้ำให้เล็กลงลดขนาดท่อดาวน์ไพป์ลดจำนวนท่อดาวน์ไพป์และสามารถลดจำนวนแมนโฮลลงได้อีกจากการทดสอบความสามารถในการระบายน้ำออกของหัวแจ๊สนี้ตามมาตรฐานของ UCAS พบว่าท่อขนาด90มิลลิเมตรสามารถระบายน้ำได้สูงถึง29ลิตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเป็นหัว Gravity ตามมาตรฐาน RIBA NBS R10 หัวขนาด90มิลลิเมตรสามารถระบายน้ำได้ไม่ถึง3ลิตรต่อวินาทีเท่านั้นซึ่งในการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าการระบายน้ำฝนของระบบแจ๊สเกิดฟูลบอร์คือน้ำเต็มท่อและเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงมากอีกระบบหนึ่งซึ่งเหมาะกับการใช้งานสำหรับส่วนด้านในอาคารคือ Siphonic System ที่รวมหัวเอาท์เล็ตหลายหัวมาลงในดาวพายเดียวซึ่งหากเป็นระบบ Gravity โดยทั่วไปจะต้องมีท่อขนาดใหญ่ลงมาภายในอาคารเป็นจำนวนมากและต้องทำท่อระบายน้ำใต้ดินรองรับอีกซึ่งท่อใต้ดินในอาคารมักเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหนูและแมลงสาบแต่ถ้าเป็นระบบไซโฟนิกจะออกแบบให้รวมท่อจากหัวเอาท์เล็ตลงมารวมกันที่ collecting horizontal main pipe เดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องมีสโลปท่อนี้จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตามการคำนวณแล้วมาลงที่ดาวพายเพียงจุดเดียวซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ไปลงที่จุดใดก็ได้ตามที่ต้องการดังนั้นภายในอาคารจะไม่มีท่อใต้ดินหรือแมนโฮลเลยสำหรับระบบล่าสุดคือ Pipeless System ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับอาคารที่ไม่ต้องการให้มีการเดินท่อใดๆอยู่ด้านในอาคารเลยเราสามารถออกแบบโดยเปลี่ยนกัตเตอร์ให้กลายเป็นท่อ collecting horizontal main โดยแบ่งกัตเตอร์เป็น2ชั้นชั้นบนวางหัวเอาท์เล็ตเพื่อรองรับน้ำฝนลงมาสู่ชั้นล่างและไหลออกนอกอาคารเพียงจุดเดียวอย่างรวดเร็วดังนั้นจะไม่มีการเจาะรูใดๆในกัตเตอร์จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหารั่วซึมใดๆแน่นอนในระบบปกติเราจะมองไม่เห็นน้ำที่ไหลในกัตเตอร์แต่เพื่อแสดงให้เห็นภาพของการไหลชัดเจนขึ้นกัตเตอร์ด้านบนจึงใช้ฝาปิดแบบใสเพื่อให้มองเห็นการเคลื่อนที่ของน้ำได้จะเห็นว่า
น้ำไหลได้เร็วมากภายในกัตเตอร์ชั้นล่างโดยไม่มีท่อใดๆอยู่ภายในอาคารจึงไม่มีความเสี่ยงกับปัญหารั่วซึมเลยและนี่คือระบบระบายน้ำฝนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกณขณะนี้นำเสนอโดยไซเลอร์กรุ๊ปผู้นำนวัตกรรมท่อน้ำ